วันนี้ Home Buyer Weekly ก็เลยรวบรวมมาให้ชมกันกันละกันเพราะว่าเห็นว่าในพื้นที่แถวนี้เนี่ยมีเป็นหมื่นยูนิตเลยนะเยอะมากฮะทั้งสถานีแบริ่งแล้วก็สถานีสำโรงที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เนี่ยเอามาให้ดูกันเลยแล้วก็เป็นฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ home.co.th ของเราด้วยค่ะเราก็มีรวบรวมไว้ให้เยอะแยะเลยนะคะอย่างเดี๋ยวยกให้ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นโครงการเด่นๆหรือว่าโครงการที่เพิ่งเปิดตัวนะคะเป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก Origin Property นะซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดในคอนโดย่านนี้นะคะเปิดตัวหลายโครงการมากล่าสุดกับโครงการ Notting Hill สุขุมวิท105ค่ะคุณผู้ชมก็มีการเปิดพรีเซลไปประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเร็วๆนี้กำลังจะเปิดเฟส2ต่อเฟสแรกหมดแล้วใช่ก็ขายดีนะ 70-80% กำลังจะเปิดเฟส2นะคะวันที่17มิถุนายนนี้นะคะตัวโครงการนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะที่ตั้งของโครงการเขาก็ห่างจาก BTS Bearing ประมาณ400เมตรเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมราคานี่ไงไม่ถึง2ล้านเริ่มต้น 1.89 ล้านบาทเท่านั้นนะเป็นห้องแบบพร้อมเฟอร์นะคุณผู้ชม อันนั้นออริจินตัวใหม่ใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวเดิมที่หญิงบอกก่อนที่เปิดขายก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วก็ยังมีห้องพักห้องว่างเหลืออยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่เพิ่งไปมาชื่อว่า The Cabana Modern Resort Condominium อันนี้น่าจะเป็นโครงการแรกๆของ Origin ที่เปิดขายในโซนนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้สถานีสำโรงก็คืออยู่พื้นที่ตั้งเขาเนี่ยจะบอกว่าอยู่ถนนทางรถไฟสายเก่านะแล้วราคาเริ่มต้ น่าสนใจมาก 1.35 ล้านบาทเท่านั้นเองยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะก็ยังมีโครงการลุมพินีวิวสุขุมวิท76 Bearing Station นะคะคอนโดมิเนียมโครงการใหม่นะนี่ใช่ไหมใช่ใช่สร้างเสร็จแล้วนะคะ อยู่ในซอยสุขุมวิท76 อยู่ใกล้ BTS Bearing เหมือนกันแต่ก็ประมาณสัก1.4 กิโลเมตรอันนี้เขาจะอยู่ระหว่างแบริ่งกับสำโรงนะส่วนตัวโครงการก็อยู่ใกล้กับ BTS สำโรงเหมือนกันห่างประมาณสัก 1.3 กิโลเมตรครึ่งๆเลยระยะทางอันนี้ราคาก็ไม่ถึง2ล้านต่ำกว่าล้าน5ด้วยซ้ำก็คือ 1.43 ล้าน 100,000 โทษที 1,430,000 บาทค่ะแถวๆนั้นเขาก็ยังจะมีโครงการอีกหนึ่งโครงการค่ะคุณผู้ชมลุมพินีวิวสุขุมวิท109แบริ่งนะอันนี้เป็นตัวโครงการอยู่ในซอยสันติคาม7หรือว่าถนนสุขุมวิท109อ๋อก็ข้ามฝั่งมาอันนี้อยู่ฝั่งแบริ่งใช่เมื่อสักครู่นี้อยู่ฝั่งเลขคู่ใช่อันนี้ก็จะใกล้แบริ่งเหมือนกันประมาณสัก800เมตรอันนี้เป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนะน่าเคยไปมาแล้วแต่ราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะราคาเริ่มต้น 1.53 ล้านบาทก็เท่าที่ดูนะราคาเนี่ยมันจะผันแปรตามระยะทางที่ใกล้ไกลกับสถานีรถไฟฟ้าหรือความสะดวกในการเดินทาง มารถไฟฟ้าติดถนนใหญ่ไหมใกล้ถนนใหญ่ไหมหรือว่าใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะราคาก็จะเป็นไปตามปัจจัยต่างๆที่อยู่แวดล้อมนะคะพี่มีแล้วอีกเจ้าหนึ่งที่ไม่มาก็คงไม่ได้ค่ะค่ะอนันดาเดเวลลอปเมนต์นั่นเองอันนี้ส่งแบรนด์ที่เรียกว่าไฟติ้งแบรนด์ก็คือที่ราคาประหยัดย่อมเยาเพื่อเอามาสู้กับตลาดระดับกลางค่อนข้างไปทางล่างนิดนึงก็คือ Unio สุขุมวิท72นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะอยู่ห่าง BTS Bearing 600เมตรอนันดาทำของไม่แพงก็สวยนะเนี่ยสวยสวยอันนี้สร้างเสร็จหรือยังยังค่ะยังเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสักปีที่ผ่านมาเองนะโอเคงั้นก็มีโอกาสได้เลือกละค่ะราคาเริ่มต้นล้านนิดๆใช่ใช่ใช่ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้ก็คือห้องขนาด22ตารางเมตรเนาะถ้าห้องใหญ่กว่านี้ก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะ